วันพระอีกวันหนึ่งพระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในห้องธรรมและสั่งสอนก็มีคนมือขวาลีบผู้หนึ่งอยู่ที่นั่นพวกอาจารย์พระคัมภีร์และฟาริเซลพากันมาจอบเบิ่งว่าพระองค์จับวัวคนนั้นในวันพระหรือบ่เพื่อหาทางจับผิดพระองค์แต่พระเยซูเจ้าฮู้จักความคิดของพวกเขาจึงกล่าวกับคนมือรีบว่าจงลุกขึ้นยืนอยู่ต่อหน้าหมู่คนนั้นก็ลุกขึ้นยืนอยู่แล้วพระองค์กล่าวกับพวกนั้นว่าเฮาขอถามพวกเจ้าแด่ในวันพระมีอนุญาตให้ทำความดีหรือความชั่วให้ซ้อยชีวิตหรือทำลายเสียอันใดดีกว่าแล้วทรงเลือดสายตาไปหาพวกเหล่านั้นพร้อมทางกล่าวกับคนมือรีบว่าเหยียดมือออกคนนั่นก็ทำตามและมือก็ดีเป็นปกติพวกนั่นโมโหสุดขีดและปรึกษากันว่าจะทำอย่างใดใส่พระองค์